เดี๋ยวค่ะคุณพายุฟังฉันอธิบายก่อนนะคะผมน่าจะรู้นะว่าคนโกหกหลอกลวงอย่างคุณไม่เคยพูดความจริงคุณจะโกหกอะไรให้ผมฟังอีกฉันคนที่แย่งทุกอย่างไปจากคุณนะเขาตายแล้วนี่ไงสะใจคุณหรือยังหรือว่าคุณต้องทำลายภูริศอีกมันถึงจะพอใจอะฮะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะฉันแค่อยากให้คุณพิมพ์ประกาศตาสว่างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อตรินน่ะด้วยการที่เอาโฉนดที่ดินที่ติ๋งโอนให้คุณไปให้พิมพ์ดูเหรอเพื่อไปตอกย้ำพิมพ์ว่าติ๋งยังรักคุณอยู่เหรอแล้วคุณดูสิว่าใครเป็นเหยื่อพิมพ์ไงที่คุณอยากให้พิมพ์เจ็บพิมพ์ก็เจ็บจนตายแล้วนี่ไงคุณจำไว้เลยนะว่าสิ่งที่คุณทำกับครอบครัวของผมผมจะไม่มีวันลืมแล้วคุณต้องชดใช้ไม่รู้น้องนิ่มอาชาติไม่ได้ทำนะคะที่น้องนิ่มฟังมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะไอ้ชาติใจร้ายไอ้ชาติใจร้ายไอ้ชาติใจร้ายไม่ร้องลูกไม่ร้องบิมคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยคุณต้องชดใช้ทุกอย่างมันเป็นเพราะคุณไปลูกฉันอธิบายได้เดี๋ยวหน่อยออกไปเดี๋ยวนี้นะพ่อเถอะครับพ่อเถอะครับทุกคนหยุด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 แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ